เวชชีสทาร์ตเป็นขนมญี่ปุ่นที่มาจากเมืองฮอกไกโดเพราะว่าเมืองนั้นน่ะนมอร่อยใช่แต่เราก็ไม่จำเป็นถึงขนาดไปถึงฮอกไกโดหรอกเมืองไทยเราก็มีนมเราอยู่พระราม3เราอยู่บ้านเปิดอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์ดูเราก็จะมีเวชชีสทาร์ตทานเวชชีสทาร์ตของเราวันนี้ดียังไงบ้างเอิ้นให้ฟังนิดแป้งพายครัสต์ก็ล้วนกรอบอร่อยแต่งก็ไส้ก็ครีมี่เหมือนลาวาสมมุติกินร้อนแต่ถ้าเกิดว่าชอบทานแบบเข้มข้นแนะนำให้แช่เย็นๆนะตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ค่อยๆกินก็อร่อยเหมือนกันเบคชีสทาร์ตของเราเนี่ยมีส่วนผสมหลายอย่างแต่ส่วนผสมที่สำคัญคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอคอนค่ะช่วยให้แป้งพายของเราหอมอร่อยใส่ลงไปก่อนเพิ่มความหวานมันให้กับแป้งพายของเราด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอคอนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นผักทิ้งไว้ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ของโฟเนยสดชนิดเค็มมีวานิลาใส่ลงไปด้วยเพิ่มกลิ่นที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้ของเขาฟุ้งโอเคสปีดต่ำสุดเริ่มเป็นเม็ดทรายแล้วแบบนี้ก็เอานมใส่เข้าไปเลยพอเข้ากันปิดเครื่องเลยนะก่อนที่ปิดเครื่องสปีดแรงแป๊บนึงโอเคพอ okay. นะแค่ไล่แป้งเข้าไปโอเคเราจะเห็นว่าแป้งของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตักให้ดูหน่อยนึงแบบนี้วิธีทำตัวไส้ของชีสทาร์ตของเราเริ่มจากการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้ส่วนผสมชีสของเราเนี่ยหอมอร่อยเราจะใส่ลงไปเพื่อทำบัตเตอร์มิลก่อนจากนั้นบัตเตอร์มิลง่ายๆของเราเนี่ยอย่างที่เราชอบบอกนมข้นจืดน้ำมะนาวใส่ลงไปตัวข้าสัตว์ของเราเนี่ยนะส่วนผสมหลักคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเพิ่มความหวานมันให้กับข้าสัตว์ของเราจากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลใส่ลงไปเราอะอยากให้ตัวไส้ของเราหอมเข้มข้นเราเลือกที่จะใส่นม UHT ด้วยเนี่ยมันจะทำให้ส่วนผสมของเราเบาลงแต่ว่ายังคงหอมเหมือนเดิมเรายังไม่ตั้งเตานะเพราะว่าการใส่แป้งข้าวโพดลงไปตอนส่วนผสมร้อนๆเนี่ยเท่ากับโอ้โหเราเพิ่มงานตัวเองแน่นอนเนยสดชนิดเค็มกลิ่นวานิลาคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตั้งเตาหูเนียนจังเลยอ่ะจานดีมากทำเสร็จแล้วเราต้องปล่อยให้เขาเย็นเย็นก็ต้องเข้าตู้เย็นหนึ่งคืนอ้าวกินเลยไม่ได้เหรอเพราะมันเดี๋ยวมาบีบเสร็จแล้วที่มีส่งเย็นก็วันไหนที่เราจะทำใช่ไหมก็เอาแป้งพายที่สกวางไว้นะบีบไส้เย็นก็ทาไข่อบเลยแล้วว่าง่ายสุดนะหิวเมื่อไหร่ก็ยกโทรศัพท์หาจันเมย์บอกว่าอยากกินเบคชีสทาร์ตจันเมย์ก็ยินดีดูแลแล้วว่าวิธีนั้นง่ายสุดมั้ยมีเหรอถามอาจารย์นานาดีกว่าอ้าวเราทำไม่เป็นเนี่ยเราไปลุ้มมือเขาอยู่อืมมาแล้วนะมาทุกคนเห็นมาแล้วนะโอเคโอเคโอเคดีมากโอเคนมนี่ใส่เข้าไปเลยค่ะครีมชีสยังไงยังไงก็ต้องอ่อนตัวนะโอเคว้าวอันนี้คือแป้งพายที่เราเอจแล้ว1คืนสังเกตว่านานามีพลาสติก1แผ่นพลาสติกของนานาติดกับโต๊ะได้เพราะว่านานาผ้าชีรูปก่อน1ทีมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพลาสติกจะไปเที่ยวคู่กับที่คลึงแป้งของเราลูกลิ้งไปเรื่อยๆ
โอเค turn over นะโอเคหยิบออกมาวางลงไปที่ขอบเท่าๆกันแดงก็ค่อยๆดันในนี้ลงไปแดงเขาจะออกมาเสมอเคล็ดลับคือให้กั้นหายใจค่ะแล้วก็ยกขาข้างนึงเวลาทำเราจะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นไม่ที่พูดเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นงานละเอียดขนาดไหนเราจะรู้สึกว่าเรายอมจ่ายตังค์ซื้อเขาก็ได้หลังจากที่พายของเราออกมาจากเตาอบแล้วนำไส้ออกจากตู้เย็นนะคะคนแล้วก็ใส่ถุงบีบตรงนี้จะเป็นไข่แดงนะคะเอาแต่เฉพาะไข่แดงตีให้แตกแล้วก็ทาหน้าทาแค่พอมีสีทาให้ทั่วเรียบร้อยแล้วนำออกจากพิมพ์แล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยหน้าตาน่ากินขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะอร่อยจริงๆหรือเปล่าโอ้นิ่มไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วล่ะโอ้ลาบาแล้วโอ้เวลากินร้อนใช่ถ้าไม่ตัดก่อนเนี่ยปากพองแน่นอนอุ้ยหอมมากนะคือมันมีกลิ่นหอมของนมเนยๆใช่ตัวแป้งพายไม่ได้หวานจัดแต่เป็นหวานมันแล้วตัวไส้เนี่ยครีมมี ติดตามชมพวกเราได้ทั้งครอบครัวในอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีๆนะครับพร้อมทั้งมีเบเกอรี่อร่อยๆเครื่องดื่มนะฮะแก้วโปรดวันนี้จะรับประทานกับสุดที่รัก2คนไม่แบ่งใครกัดเข้าไปแล้วมีแต่ไส้อ่ะแล้วขนมปังนุ่มๆ นะแล้วข้างหน้าก็มีไอซิ่งนะอร่อยมาก